ุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันหน้าโลนหน้าสดอย่างนี้นะคะวันนี้หลอดว่าจะทำวอล์กวันเดย์ทริปนะคะใน1วันหลอดทำอะไรบ้างนะไปไหนบ้างนะคะแต่วันนี้เป็นลุคในการใช้ชีวิตประจำวันของหลอดถ้าวันไหนขี้เกียจจริงๆนะเวลาออกไปข้างนอกหลอดก็แค่แบบทากันแดดเขียนคิ้วแล้วก็ใส่แมสปิดปากเต็มหมวกนะคะแต่วันนี้เราก็จะมาแบบขยันขึ้นมานิดนึงนะเผื่อเราไปเจอคนรู้จักบอกไว้ก่อนเลยนะว่าชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้านะคะแต่จะแต่งหน้าเฉพาะช่วงเวลาทำงานหรือแบบว่าถ้าแต่งจัดขนาดออกไปใช้ชีวิตมันก็ไม่ได้ใช่ไหมหรอว่ามันก็แปลกๆไปปะเราจะไปเริ่มการแต่งหน้านะคะทุกคนเราจะมาลงตัวนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้จะเป็นเซรั่มนะคะของ Sisa Baby Carrot White Serum นะทุกคนอันนี้หลอดได้ลองใช้แล้วนะคะอันนี้หลอดซื้อที่เซเว่นนะทุกคนช่วงนี้หลอดเป็นสิวแล้วก็เป็นรอยสิวแบบเยอะมากตัวนี้เขาบอกว่าช่วยให้ผิวหน้าของเราเนียนละเอียดนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยนะช่วยลดเลือนพวกรอยดำรอยแดงให้จางลงนะคะคือเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อเจลใสๆนะทุกคนมันทาง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักหน้าหรือเหนียวเหนอะหนะเลยนะทุกคนคือมันมีส่วนผสมของ Baby Carrot ที่มีสารเบต้าแคโรทีนนะช่วยลดพวกริ้วรอยการเกิดสิวแล้วก็ตัววิตามินซีแน่นอนทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะลดรอยคล้ำเสียของผิวแล้วก็ตัวคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวนะคะช่วยผิวเนียนละเอียดเป็นสิวอะไรเงี้ยผิวหน้าจะแห้งกร้านถูกไหมตัวไฮยาลูรอนตัวเนี้ยก็จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวหน้าของเราให้ชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราดูอิ่มน้ำเวลาแต่งหน้าคือติดทนนานมากขึ้นด้วยนะทุกคนเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะมีร่องรอยอารยธรรมของการเกิดจากรอยสิวนะคะใครที่แบบอยากลองใช้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะเพราะว่าเราอ่ะใช้แล้วไม่แพ้นะคะถือว่าเลิศก็หลังจากที่เซรั่มซึมเข้าผิวแล้วนะหลอดก็จะมาลงตัวนี้นะคะตัวนี้หลอดเพิ่งเคยใช้ก็คือของ Sista Watermelon EE Cream หลอดไม่เคยใช้ EE Cream เลยนะเพิ่งใช้ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดีไหมเขาบอกว่ามันช่วยคุมมันนะคะทุกคนและเวลาทามันจะแตกตัวเป็นน้ำปกปิดจุดด่างดำได้ดีนะคะปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกนะทุกคนและยังปกป้องจากรังสี UVA และ UVB ด้วยนะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าผิวแพ้ง่ายผิวแห้งผิวมันสามารถใช้ได้เลยนะคะอย่าลืมขอด้วยนะคนต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วนะคะจะใช้ของ Me Drawing to Deep เห็นปะอันนี้จะมีทั้งหมด3หัวมันดีตรงนี้แต่ราคามันอยู่ที่200กว่าบาทนะคะเกือบ300เลยอันนี้เราใช้เบอร์4ที่4นะคะต่อไปนะคะหลอดก็จะมาปัดแก้มก็จะใช้ของ Cue Paste ตัวนี้นะคะหลอดจะปัดบริเวณหน้าแก้มเหมือนลิงบาบูนะทุกคนวันนี้แต่งหน้าก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะคะจะออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าตอนนี้จะบ่ายนึงแล้วนะก่อนออกข้างนอกนะคะเราจะเตรียมกระเป๋าไปนะก็จะมีอันนี้เอาไว้บ้านนะคะอันนี้เข้ากระเป๋าด้วยเพราะว่าเราไม่ได้พกแป้งไปแล้วก็เตรียมลิปค่อนข้างเยอะนะอันนี้จะเป็นของ Bobbi Brown นะคะทุกคนเอาแค่นี้นะคะแล้วก็เตรียมกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ออกจากบ้านได้จ้าคำเตือนคลิปต่อไปนี้อาจมีความมึนหัวและเสียงมากขอให้ทุกคนอย่ารำคาญกันนะครับก็เตรียมออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะถูกThank you.
วยทำเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปรับลิคอนต่อนะคะทุกคนเอานักเก็ตหรือว่าก็ถึงบ้านแล้วนะทุกคนมืดไหมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะคะที่หลอดได้กลับมาถึงบ้านคลิปนี้จะเห็นว่าหลอดไปกินไปรับลูกแล้วก็ไปทำเล็บนะคะทุกคนหลอดทาแค่ EE ตัวเดียวแล้วมันเป็นการทา EE ครีมครั้งแรกของหลอดด้วยก็รู้สึกว่ามันดูแบบคุมมันดีนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าไม่มันเลยแต่ในเรื่องของรอยสิวรอยดำรอยแดงคือมันไม่ได้ปกปิดมากมายขนาดแบบ BB ครีมหรือว่าพวกฟาวเดชั่นต่างๆนะทุกคนมันเหมาะสำหรับวันสบายๆพักผ่อนหน้านะคะไม่อยากให้มันหนักหน้าจนเกินไปหลอดว่า EE ครีมนี่มันเวิร์กมากเลยนะทุกคนแล้วมันช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะคลิปนี้หลอดว่ามันจะต้องมึนหัวมากแล้วก็รำคาญเสียงรถมากแน่ๆเลยอะเพราะว่ากล้องหลอดมันไม่ไหวแล้วมันจะเจ๊งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปซื้อใหม่ละสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาทีดีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายค่ะ